ทุกวันนี้นะหลักสูตรที่สอนกันในโรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการของโลกธุรกิจแห่งความเป็นจริงในการทำงานในการเมนปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะทุกวันนี้เนี่ยทุกโรงงานเขานำเทคโนโลยีและโปรแกรมสร้างเสื้อผ้าเนี่ยเข้ามาใช้แทนกระดาษกันหมดแล้วครับแต่โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าทุกเรียนเนี่ยก็ยังสอนแบบเก่าๆกันอยู่ซึ่งเป็นหลักสูตรสมัยโบราณที่สอนกันเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังสอนเหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่จบมาก็จะได้ความรู้แบบเก่าๆซึ่งไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโลกแห่งเทคโนโลยีปัจจุบันได้เลยนี่คือช่องว่างหรือการขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ซึ่งในวงการการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเนี่ยต้องการบุคลากรที่ใช้งานโปรแกรมสร้างตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นแล้วก็ใช้งานเครื่องจักรสมัยใหม่เป็นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วแต่ขาดที่ว่าโรงเรียนเนี่ยที่จะผลิตคนด้านนี้ออกมาเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรในสาขาวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ขาดแคลนมากส่วนอาจารย์เนี่ยก็ไม่เคยออกมาทำธุรกิจจริงๆก็ได้สอนแต่ในตำราซึ่งเป็นหลักสูตรเก่าๆเลยไม่รู้ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจจริงๆเนี่ยว่าเขาต้องการคนที่จะเข้าไปทำงานเนี่ยต้องการมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างตรงนี้เนี่ยอาจารย์ที่ผู้สอนหรือโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้ในการสอนคนให้มันตรงตามความต้องการของตลาดที่เขาต้องการจริงๆ